มนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องได้รับทั้งสุขและทุกข์ครับพุทธเจ้าบอกก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทำทั้งดีและเลวมาพอๆกันเลยได้มาเกิดในภพมนุษย์ดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะประสบทั้งสุขและทุกข์ไปเรื่อยๆครับแล้วพุทธเจ้าบอกพวกเราเนี่ยประสบสิ่งเหล่านี้มาตลอดกาลยาวนานครับนะเราเคยเป็นคนจนมาแล้วตลอดกาลยาวนานคนรวยมาแล้วตลอดกาลยาวนานเคยเป็นคนพิการเป็นพ่อเป็นแม่คือเป็นมาทุกสถานะเราเป็นมาหมดเราเจอสภาพแบบนี้มาจนแบบมากมายมากขนาดว่ารวมน้ำตาที่เราร้องไห้เพราะความทุกข์พวกนี้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4นะยืดยาวนานมากดังนั้นพระองค์เกิดมาเนี่ยเพื่อสอนให้เราเนี่ยหลุดออกจากตรงเนี้ยไปอยู่ในสภาวะที่ไม่มีทุกข์เลย